สวัสดีค่ะเจ๊ปุ๊กเองค่ะวันนี้ก็จะมาพบกับรายการวัตถุดิบแต่ว่าทำไมมันเหงาไปหมดกีน่าแววมันไปไหนเนี่ยเขาจะเปิดรายการอยู่แล้วเนี่ยที่เราเคี่ยวไว้นะคะใส่กล่องต้องรอให้มันเย็นก่อนนะคะเอากระเทียมกับพริกที่เราหั่นไว้เนี่ยใส่ลงไปต่อไปแตกไข่มันหลายวันหน่อยมันก็เลยแตกได้ถ้าเราใช้ไข่สดๆมันจะไม่แตกแบบนี้นะคะทีแล้วเราทำอะไรต่อคะเดี๋ยวเราปิดฝาแล้วเราก็เอาไปแช่เย็นไว้ทิ้งไว้สักประมาณ1คืนถ้ารีบจริงๆก็สัก6ชั่วโมงก็ได้ค่ะเดี๋ยวเอาหนูไปแช่เย็นนะไปค่ะเดี๋ยวมายืนรอตรงนี้นะเราจะยืนอยู่ตรงนี้1คืนเพื่อที่เราจะกินไข่ดองน้ำปลาเพื่อแฟนเพจตอนนี้เราก็เตรียมข้าวสวยร้อนๆพร้อมแล้วนะคะเพราะว่าไข่ของเราสำเร็จแล้วค่ะหลังจากที่รอมาแล้ว1คืนยังง่วงมากเลยยืนเรียกหนูสักทีสิมาค่ะเข้ามาได้แล้วค่ะนี่พี่ใหญ่จะโชว์ไม่ดูก็ได้น้อยอย่างนั้นดินี่ค่ะหน้าตางามไหมไม่เล่นซะหน่อยเหรอจะไม่หอมได้ไงก็มา
หั่นมะนาวเลยแล้วกันจะกินละมันไม่ควรกินกับข้าวเนาะต้องกินอะไรอ่ะเรากินเล็ดๆนานี้เลิกขายเหล้าแต่บังเอิญเราซื้อเตรียมไว้แต่เดือนที่แล้วเลิกไปก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าใครที่แบบชอบความแซ่บเหมือนอย่างเจ๊ชอบมากเลยเรื่องแซ่บๆนี่เดี๋ยวเจ๊จะชิมน่ากินเนาะเป็นไงพูดดีมะนาวอีกอ๋อทานไปก่อนไปที่เค็มไม่ใช่อะไรเจ๊ตักขึ้นมาอย่างนี้เลยน้ำปลาเอาแต่ไข่พอนะคะบีบนี่เลยมักกี้นี่เค็มมากี้มันเค็มน้ำปลาไปหน่อยกับบีบมะนาวมันคงเข้ากันดีไม่เคยกินเลยนะครั้งแรกอ่ะเนี่ยเนื้อไข่แดงเนี่ยมันจะเหนียวหนึบหนึบถ้าจะให้อร่อยเลยก็คืออยู่ที่น้ำยำถือว่าผ่านนะแต่อย่าไปจัดน้ำปลาเยอะนะน้ำมีไหมแต่วันเนี้ยแววไม่ชิมมันดิบเราพอแต่เพียงเท่านี้ละกันเอาเป็นว่าที่ทำมากินได้ค่ะกินได้จริงๆแล้วเนี่ยอร่อยอร่อยด้วยฝากรายการของเราไว้ด้วยนะคะถึงจะมีโควิดแต่เราก็ยังมีกันและกันอยู่ก็สำหรับเมนูไข่ดองน้ำปลาวันนี้นะคะใครที่ดูแล้วไปทำตามหรือว่ามีวิธีการทำของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วก็โชว์รูปมาด้วยว่าสวยเหมือนเจ๊หรือเปล่าหรือบางคนไข่นะหรือบางคนแบบมีทริคแบบดองอย่างอื่นแนะนำกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้รายการวัตถุดิบขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์หนึ่งทุ่มไม่ค่อยตรงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างนะคะว่าอยากให้เราทำอะไรสถานการณ์แบบนี้เราควรจะทำอะไรได้บ้างที่อยู่ในบ้านตอนนี้ทำเกือบทุกอย่างแล้วทำอะไรนอนกินขี้เป็นแผลพอทับเริ่มเดินเมื่อไหร่ล่ะนอนวันนึงปกตินอน8ชั่วโมงตอนนี้14ชั่วโมงพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ